เอาละครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5นะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับ Welcome to English for Communication 5 for Student Grade 9นะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวคุณครูโทฟี่จะมานำเสนอในยูนิตที่2นะครับหรือว่าเรื่องของสปอร์ตนั่นเองนะครับสปอร์ตเนี่ยหลายๆคนน่าจะทราบกันดีนะครับซึ่งหมายความว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬานั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ new phrases หรือว่าวลีประจำหน่วยการเรียนรู้นั่นเองนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับอันแรกครับ attends many games นะครับหมายความว่าเข้าร่วมเกมต่างๆนะครับซึ่งเกมในที่นี้เนี่ยก็หมายความว่าเป็นการแข่งขันกีฬานั่นเองนะครับซึ่งคำว่า attends หมายความว่าเข้าร่วมนะครับนักเรียนต้องจำให้ดีๆ ด้วยนะครับต่อมาครับคำวลีที่2นะครับคือคำว่า can enhance performance นะครับหมายความว่าช่วยส่งเสริมการแสดงนะครับคำว่า performance นะครับถ้าใช้เกี่ยวกับการกีฬาเนี่ยก็จะหมายความว่าการแข่งขันนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลานักเรียนเชียร์กีฬานะครับแล้วก็ทีมที่นักเรียนเชียร์เนี่ยก็เขาเล่นกีฬาได้ดีนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะ enhance นะฮะหรือว่าส่งเสียงนะฮะหรือว่าส่งกำลังแรงใจเชียร์ได้นั่นเองนะครับดังนั้นคำว่า can enhance performance หมายความว่าช่วยส่งเสริมการแสดงนั่นเองหมายความว่าเชียร์นักกีฬานั่นเองนะครับต่อมาครับ is an old sport นะครับหมายความว่าเป็นกีฬาที่เก่าแก่นะครับวลีนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับต่อมาครับคำว่า are illegal นะครับนักเรียนจำคำว่า illegal ให้ดีนะครับซึ่งคำว่า illegal นะครับหมายความว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะคำนี้ออกข้อสอบอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับ illegal ตัวนี้ต่อมาครับคือคำว่า correct memorabilia นะครับ correct memorabilia นะครับซึ่งคำว่า memorabilia นะครับก็หมายความว่าของที่ระลึกครับเพราะเนื่องจากคำว่า memorabilia นะครับมันมาจากคำว่าmemorize นะครับซึ่งหมายความว่าจดจำนั่นเองนะครับดังนั้นคำว่า memorabilia จึงหมายความว่าของที่ระลึกนั่นเองนะครับ correct แปลว่าสะสมครับดังนั้น correct memorabilia จึงหมายความว่าสะสมของที่ระลึกนั่นเองนะครับต่อมาครับ play by fat men นะฮะ play by fat men หมายความว่าถูกเล่นโดยผู้ชายร่างอ้วนนะครับก็จะมีกีฬาประเภทหนึ่งนะฮะที่ใช้คนตัวอ้วนนะครับในการเล่นเดี๋ยวเราลองมาเดาดูว่าคืออะไรนะครับต่อมาครับผม traditional sport of Japan นะฮะ traditional นะครับหมายความว่าพื้นเมืองหรือว่าพื้นบ้านนั่นเองนะครับ sport ก็หมายถึงกีฬานะครับดังนั้นคำว่า traditional sport of Japan จึงหมายความว่ากีฬาพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นนะครับโอเคพอพูดถึงกีฬาพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแล้วพูดถึงผู้ชายร่างอ้วนเนี่ยนักเรียนน่าจะรู้นะครับว่ามันหมายถึงกีฬาอะไรนะครับต่อมาครับ give an unfair advantage นะครับหรือว่าคำว่า advantage หรือคำว่า advantage นะครับก็หมายความว่าผลประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์นะครับแต่คำว่า unfair นะครับหมายความว่าไม่สมหรือไม่สมควรนะครับดังนั้นวลีนี้จึงหมายความว่าให้คุณประโยชน์ที่ไม่สมควรนั่นเองนะครับการให้คุณประโยชน์ที่ไม่สมควรเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเกี่ยวข้องกับกีฬาอย่างไรนะครับต่อมาครับ follow favorite team นะครับซึ่งคำว่า follow เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีซึ่ง follow หมายความว่าติดตามนั่นเองนะครับ favorite team ก็หมายความว่าชื่นชอบนะครับทีมที่ชื่นชอบดังนั้น follow favorite team จะหมายความว่าติดตามทีมที่ชื่นชอบนะครับเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปต่อเลยนะครับ used by some athlete นะครับซึ่งคำว่า athlete นะครับคุณครูไม่แน่ใจว่าในใบงานเนี้ยได้มีตัว h ขึ้นมาหรือเปล่านะฮะถ้าไม่มีตัว h รบกวนนักเรียนแก้ไขเติมตัว h เข้าไปด้วยนะครับเพราะคำว่า athlete นะครับหมายความว่ากีฬาหรือว่านักกีฬานะครับ used by some athlete หมายความว่าถูกใช้ในกีฬาบางประเภทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันหมายความว่าอย่างไรนะครับในบริบทของภาษาหรือการใช้วลีนี้นะครับต่อมาครับ matches are over quickly นะครับซึ่งคำว่า match นะครับถ้าเป็นกริยาจะหมายความว่าจับคู่แต่ถ้า match ที่เป็นคำนามนะครับมันจะหมายความว่าการแข่งขันนะครับคำว่า over หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับหมายความว่าสิ้นสุดหรือหมายความว่าจบนั่นเองนะครับดังนั้นคำว่า matches are over quickly จะหมายความว่าจบการแข่งขันอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับหรือว่าสิ้นสุดการแข่งขันอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับไปต่อเลยนะครับ know about player นะครับซึ่งคำว่า player ก็หมายความว่าผู้เล่นหรือว่านักกีฬานั่นเองนะครับสมมุติว่านักเรียนไปชอบนักกีฬาอยู่คนหนึ่งนะครับนักเรียนก็จะ know about player very well นะครับก็คือนักเรียนก็จะรู้จักตัวผู้เล่นหรือว่านักกีฬาคนนั้นเนี่ยเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับ
ต่อไปนะครับ practice 1นะครับก็คือแบบฝึกหัดที่1นะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือของสัปดาห์นี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณครูก็ต้องขออภัยนักเรียนทุกๆคนเลยนะครับที่อัปโหลดวิดีโอลงให้ช้านะครับเนื่องจากว่าวิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็บางทีเนี่ยครู record ไว้นะครับแต่เวลาจะอัปโหลดลงเนี่ยมันอัปโหลดไม่ได้นะครับไฟล์มีปัญหานะฮะหรือว่าบางทีอัปโหลดไปอยู่ดีๆนะครับก็หลุดนะครับก็เลยทำให้คุณครูเนี่ยรอบเนี้ยอัปโหลดเป็นหลายครั้งแล้วนะครับรอบนี้ถือว่าหลายครั้งนะฮะน่าจะถึงเป็นครั้งที่7ที่8ก็ได้นะครับโอเคงั้นครูก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเกิดข้อผิดพลาดประการใดนะครับแล้วก็จริงๆวิดีโอนี้เนี่ยมันควรที่จะคู่กับใบงานของสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่เนื่องจากเกิดความดีเลย์นะครับล่าช้าของวิดีโอดังนั้นก็เอาใบงานของสัปดาห์ที่2นะครับเอามาทำกับวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปเพิ่มเติมด้วยนะครับนักเรียนหลายๆคนก็ได้หนังสือแล้วซึ่งใบงานนี้นะครับคุณครูก็ได้เอามาจากในหนังสือโอเคเนาะแต่ว่านักเรียนคนไหนที่ไม่มีใบงานก็สามารถทำจากหนังสือได้นะครับซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้ก็จะอยู่ที่ยูนิต2นะครับหรือว่ายูนิตที่2นั่นเองนะครับแต่หนังสือนะครับก็นักเรียนก็ถ้าอยากจะเขียนนะครับก็ใช้จดลงในสมุดดีกว่านะครับเพราะเป็นหนังสือเรียนนะครับเพื่อที่จะให้รุ่นน้องได้ใช้ต่อไปนั่นเองนะครับก็ต้องขออภัยนักเรียนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมาดูแบบฝึกหัดที่1นะครับแน่นอนครับก็หลายๆคนที่เคยดูคลิปครั้งที่แล้วนะครับก็อันนี้ก็ไม่น่ายากก็เอาวลีที่ครูบอกความหมายไปเมื่อกี้นะครับมาเติมให้ถูกต้องตามหัวข้อนะครับก็คือให้ตรงตาม categories นะครับอย่างเช่น category นี้นะครับเขาให้หัวข้อมาก็คือ sumo or wrestling นะฮะ sumo wrestling นะฮะหรือว่ากีฬามวยปั้มซูโม่นะครับวลีไหนที่เหมาะสมกับหัวข้อนี้ก็เอามาเติมเลยครับยกตัวอย่างเช่น play by fat men นะครับก็อย่างที่บอกนะครับถูกเล่นโดยผู้ชายร่างอ้วนนะครับก็คือกีฬาซูโม่นะครับซูโม่ wrestling นี่เองนะครับต่อไปครับหัวข้อที่2ครับก็คือ sport fan นะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับแฟนคลับที่ชื่นชอบในกีฬานะครับวลีไหนหรือประโยคไหนนะครับที่ครูได้สอนไปเมื่อกี้ที่มันเกี่ยวข้องกับแฟนคลับที่ชื่นชอบกีฬานะครับก็มาเติมได้อย่างเช่น attend many games นะครับแน่นอนครับว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นแฟนคลับของนักกีฬาหรือว่าทีมกีฬาเนี่ยเราก็จะเข้าร่วมนะครับการแข่งขันหรือว่าเกมการแข่งขันเนี่ยหลายๆเกมนั่นเองต่อไปครับ category สุดท้ายนะครับซึ่งคำว่า drug นะครับก็หมายความว่ายานั่นเองนะครับยาบางประเภทนะครับก็ถูกใช้ในการเล่นกีฬาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนฮะDrug in sports เนี่ยบางทีมันก็ give an unfair advantage นะครับก็คือให้คุณประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับอาจจะมีผลข้างเคียงอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นคุณครูเนี่ยเฉลยให้กับพวกเราอยู่3ข้อแล้วนะครับดังนั้นที่เหลืออีก9ข้อนักเรียนก็เติมให้ถูกต้องด้วยนะครับผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูตรวจถ้าผิดปุ๊บเดี๋ยวคุณครูก็จะแก้ไขแล้วก็จะแจ้งให้กับนักเรียนทราบนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับต่อไปครับ practice 2ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ listening นะครับนักเรียนก็เอาคำศัพท์ครับที่อยู่ในกรอบสีน้ำเงินนะครับมาเติมให้เรียบร้อยนะครับมาเติมในช่องว่างให้เรียบร้อยซึ่งคุณครูจะเปิดออดิโอให้หนูฟังอยู่2รอบนะครับรอบแรกให้หนูฟังแล้วก็เติมคำศัพท์ลงไปนะครับถ้ารอบแรกไม่ทันก็ฟังรอบที่2นะครับแต่ก่อนที่นักเรียนจะเอาคำศัพท์ไปเติมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากคำศัพท์ที่อยู่ในกรอบสีน้ำเงินก่อนนะครับมาเริ่มกันที่คำแรกของ speaker 1นะครับคำแรกนะครับคือคำว่า excited นะครับ excited หมายความว่าตื่นเต้นนะครับต่อไปครับคือ semi finals นะครับหมายความว่าก่อนรอบชิงชนะเลิศนะครับต่อไปครับทีนี้watching นะครับ watching ตัวนี้นะครับคำที่3หมายความว่าการรับชมนะครับส่วนต่อมาคำที่4คือคำว่า beaten นะครับหมายความว่าถูกต่อสู้นะครับต่อสู้นะฮะหรือว่าเอาชนะนั่นเองนะครับเอาล่ะอีก1รอบนะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังคำที่1ครับ excited คำที่2ครับ semi finalsคำที่3ครับ watching คำที่4 beaten เดี๋ยวเราลองไปฟังออดิโอกันเลยนะครับรอบแรกไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะเปิดรอบที่2ให้นักเรียนฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ I enjoy watching rugby. I get really excited about supporting my country's team in the Rugby World Cup. My country has one of the best teams in the world. We often get to the semifinals only to be beaten by New Zealand or Australia. I also enjoy watching because I play rugby and know how it feels.
เอาละครับรอบแรกนะครับอาจจะเร็วไปนะครับแต่คําแรกนักเรียนน่าจะได้กันนะครับเอาละเดี๋ยวถ้ารอบแรกไม่ทันเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปฟังกันรอบที่2เลยนะครับหรือนักเรียนคนไหนที่ทราบแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่ายังเติมไม่เสร็จนะครับนักเรียนก็พอสไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาฟังรอบที่2เอาละถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังรอบที่2อีก1รอบนะครับ I enjoy watching rugby. I get really excited about supporting my country's team in the Rugby World Cup. My country has one of the best teams in the world. We often get to the semifinals, only to be beaten by New Zealand or Australia. I also enjoy watching because I play rugby and know how it feels.เอาละครับขออนุญาตเฉลยนะครับคำแรกคือคำว่า watching นะครับ I enjoy watching rugby นะครับหมายความว่าฉันรู้สึกมีความสุขมากๆเลยในการที่รับชมการแข่งขันรักบี้นะครับคำที่2ครับ I get very excited about supporting my country team นะครับ in the rugby world cup นะครับฉันรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่มีส่วนสนับสนุนนะครับทีมรักบี้ที่เป็นประเทศของฉันในการแข่งขันกีฬาโลก My country has one of the best team in the world นะครับซึ่งประเทศของฉันเนี่ยก็มีทีมรักบี้ที่ดีที่สุดเนี่ยระดับโลกเนี่ยอยู่1ทีมนะครับ We often getTo the semifinals, only to be beaten by New Zealand or Australia. นะครับซึ่งทีมรักบี้เนี่ยก็มักจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ได้ต่อสู้กับนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียอยู่บ่อยครั้งนะครับ I also enjoy watching because I play rugby. สาเหตุที่ฉันเนี่ยรู้สึกมีความสุขในการดูรักบี้เพราะเนื่องจากว่าฉันเคยเล่นมันมาก่อน and know how it feels นะครับก็คือและฉันก็รู้ดีด้วยว่ามันรู้สึกเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังอีกหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะไปกันที่ speaker 2นะครับ I enjoy watching rugby. I get really excited about supporting my country's team in the Rugby World Cup. My country has one of the best teams in the world. We often get to the semifinals only to be beaten by New Zealand or AustraliaI also enjoy watching because I play rugby and know how it feels. เอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูที่ speaker 2กันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคำศัพท์กันก่อนเลยนะครับก่อนที่นักเรียนจะได้ไปฟังนะครับคำแรกนะครับอ่านว่า against นะฮะออกเสียงว่า against นะฮะหมายความว่าต่อต้านหรือว่าขัดขืนนะครับคำที่2 equipment หมายความว่าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือคำที่3ครับ discrimination นะครับ discrimination หมายความว่าแบ่งแยกนะครับเป็นการแบ่งแยกคำที่4ครับคือคำว่า think หมายความว่าคิดนะครับคือคำว่าคิดนั่นเองคำที่5ครับคือคำว่า compete นะครับหมายความว่าแข่งขันนะครับ compete ตัวนี้หมายความว่าแข่งขันคำสุดท้ายครับคำที่6คือคำว่า encourage นะครับหมายความว่าส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนนั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูอีกรอบนะครับว่าคำศัพท์มีอะไรบ้างนะครับคำแรกอ่านว่า against คำที่2ครับ equipment คำที่3 discrimination คำที่4ครับ think คำที่5 compete คำที่6 encourage เดี๋ยวเราลองมาฟังนะครับแล้วก็เติมให้ถูกต้องนะครับ Response number 2 I think women should play any sport men play. To say otherwise is discrimination. Though women are not as strong as menThey can easily compete in the same sports against other women. As long as women are not using the same equipment as men, for example in weightlifting, they should be encouraged to compete in all kinds of sports. เอาละครับเป็นไงกันบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะมาฟังรอบที่2นะครับถ้าใครไม่ทันก็พอชไว้ก่อนก็ได้ก่อนที่จะมาฟังในรอบที่2นะครับแต่คุณครูบอกไว้เลยว่าช่องแรกเนี่ยนักเรียนน่าจะเติมได้นะครับเดี๋ยวเราฟังดีๆนะครับอย่างน้อยเติมได้สัก1ช่องหรือ2ช่องถือว่าเป็นการพัฒนาการฟังของนักเรียนนะครับเดี๋ยวมาดูที่อีก1รอบกันเลย Response number 2 I think women should play any sport men play. To say otherwise is discrimination. Though women are not as strong as men, they can easily compete in the same sports against other women.As long as women are not using the same equipment as men, for example in weightlifting, they should be encouraged to compete in all kinds of sports.
เอาละครับเดี๋ยวมาดูเฉลยนะครับคำแรกครับคือคำว่า think นะครับน่าจะทราบกันดีนะครับ I think women should play any sport men play นะครับฉันคิดว่าผู้หญิงเนี่ยก็ควรที่จะเล่นกีฬาได้ทุกประเภทเหมือนกับผู้ชายเล่นนะครับ To say otherwise is discrimination นะครับสาเหตุที่พูดเนี่ยก็เพราะเนื่องจากว่าไม่อยากจะแบ่งแยกนะครับหรือว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนการแบ่งแยกนะครับว่าผู้ชายควรเล่นแบบนี้ผู้หญิงควรเล่นแบบนี้นะครับ Say women are not asstrong as men นะครับถึงแม้ว่าผู้หญิงจะไม่แข็งแรงเท่ากับผู้ชายก็ตามนะครับ they can easily compete in the same sport against other women นะครับถึงแม้ผู้หญิงจะไม่แข็งแรงเท่ากับผู้ชายก็ตามนะครับแต่พวกเขาก็สามารถแข่งขันในกีฬาประเภทเดียวกันได้นะครับโดยที่เอาคู่ต่อสู้เป็นผู้หญิงเหมือนกันนั่นเองนะครับ as long as women are not using the same equipment as men นะครับถึงแม้ว่าบางประเภทเนี่ยกีฬาผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เหมือนกับผู้ชายก็ได้นะครับ For example in weightlifting นะฮะยกตัวอย่างเช่น weightlifting ก็คือกีฬายกน้ำหนักนะครับ They should be encouraged to compete in all kinds of sport นะครับซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็ควรที่จะรับการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมที่จะเล่นกีฬาได้ทุกประเภทเหมือนกับผู้ชายเล่นด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างตอบกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาฟัง Speaker 2อีกหนึ่งรอบก่อนที่จะไปที่ Speaker 3นะครับ Response number 2 I think women should play any sport men play. To say otherwise is discrimination. Though women are not as strong as men, they can easily compete in the same sports against other women. As long as women are not using the same equipment as men, for example in weightlifting,They should be encouraged to compete in all kinds of sports. เอาละครับมาดูที่ speaker 3นะครับเดี๋ยวมาดูคำศัพท์ในกรอบสีน้ำเงินกันก่อนเลยนะครับคำศัพท์ตัวแรกนะครับคือคำว่า able นะครับ able หมายความว่าข้อศอกนะครับคำที่2ครับคือคำว่า career นะครับนักเรียนจำคำนี้ให้ดีๆนะครับซึ่งคำว่า career ตัวนี้หมายความว่าอาชีพนะครับจำให้ดีๆอีกเช่นเดียวกันว่ามีอีกหนึ่งคำครับที่มีความหมายคล้ายๆกับคำว่า career นะครับซึ่งเป็นคำที่นักเรียนสามารถไปเจอในข้อสอบในอนาคตได้นั่นก็คือคำว่า occupation นะครับ occupation กับคำว่า career เนี่ยมีความหมายอันเดียวกันหมายความว่าอาชีพนะครับจำให้ดีๆนะครับส่วนต่อมาครับคำว่า injuries นะฮะ injuries นะฮะหมายความว่าอาการบาดเจ็บนะครับคำที่4ครับ commentators commentator นะครับมีความหมายว่าผู้ดูแลนักกีฬาครับหรือทำหน้าที่คล้ายๆกับโค้ชนั่นเองหรือว่าเป็นโค้ชของนักกีฬานั่นเองนะครับส่วนคำสุดท้ายคำที่5 professional หมายความว่าเชี่ยวชาญหรือว่าชำนาญนั่นเองนะครับมาฟังกันออกเสียงอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปฟังที่ speaker 3นะครับคำที่1 able คำที่2ครับ careerคำที่3 injuries คำที่4ครับ commentators คำที่5ครับ professional ไปฟังที่ speaker 3กันเลยครับ Response number 3 Injuries are the worst thing that can happen to professional athletes because they can finish the athlete's careers and lives. For example, when a tennis player injures his elbow, he can't play anymore. Many players continue in the world of sport by becoming coaches or commentators.Often for the TV, radio, or newspapers. เอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครูคิดว่าคำแรกเนี่ยนักเรียนน่าจะได้กันนะครับเดี๋ยวฟังอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็พยายามเติมให้ได้นะครับอย่างน้อยได้สัก2อันหรือว่า3อันก็ได้นะครับไปกันเลยครับ Response number 3 Injuries are the worst thing that can happen to professional athletes because they can finish the athlete's careers and lives. For example,When a tennis player injures his elbow, he can't play anymore. Many players continue in the world of sport by becoming coaches or commentators, often for the TV, radio, or newspapers.เอาละครับคำแรกนะครับคือคำว่า injuries นั่นเองนะครับส่วนคำที่สองคือคำว่า professional นะครับ Injuries are the worst thing that can happen to professional athletes นะครับซึ่งอาการบาดเจ็บนะครับหรือว่าบาดแผลเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดเลยนะครับที่สามารถเกิดขึ้นกับแม้กระทั่งนักกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญนั่นเอง because they can finish the athlete's careerand life นะครับก็คือมันสามารถทำให้อาชีพนะครับแล้วก็รวมถึงชีวิตของนักกีฬาเนี่ยจบสิ้นได้เลยนะครับ for example ยกตัวอย่างเช่น when a tennis player นะครับเมื่อนักกีฬาที่เล่นเทนนิสเนี่ย injury his
elbow นะครับเมื่อนักกีฬาที่เล่นเทนนิสเขาได้รับบาดเจ็บทางข้อศอกนะครับ he can't play anymore นะครับก็คือเขาก็จะไม่สามารถเล่นเทนนิสได้อีกต่อไปนั่นเอง many players continue in the world of sport by becoming coaches or commentators นะครับซึ่งคำนี้นักเรียนน่าจะตอบถูกนะครับเพราะว่าตอนต้นออดิโอเนี่ยคุณครูได้ใบ้ไปว่าคำว่า commentators นะครับหมายความว่าเป็นผู้ดูแลนักกีฬาซึ่งคล้ายๆกับคำว่า coach นั่นเองนะครับผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็อยู่ในวงการกีฬาต่อมานะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยผันตัวจากนักกีฬานะครับกลายมาเป็นโค้ชนะฮะแล้วก็ดูแลนักกีฬาแทนนั่นเองนะครับซึ่ง often for TV radio or newspaper นะครับสามารถพบเห็นได้ผ่านทางทีวีวิทยุแล้วก็หนังสือพิมพ์นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปฟัง speaker tree กันอีกหนึ่งรอบและจากนั้นเราก็จะไปที่ practice tree response number 3 injuries are the worst thing that can happen to professional athletesbecause they can finish the athlete's careers and lives. For example, when a tennis player injures his elbow, he can't play anymore. Many players continue in the world of sport by becoming coaches or commentators, often for the TV, radio, or newspapers. เอาละครับมาดูที่ practice tree กันนะครับอย่างที่ครูบอกเนาะใครที่ได้ดูออดิโอครั้งที่แล้วไปนะครับก็จะรู้ว่าทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้คำภาษาอังกฤษมานะครับแล้วก็จะจับเวลาอยู่ทั้งหมด7วินะครับ is an old sport นะครับท่านเรียนสามารถแปลได้ว่ามันคืออะไรภายใน7วินะครับเป็นกีฬาที่เก่าแก่ท่านเรียนสามารถแปลได้ภายใน7วินะครับนักเรียนก็เช็คตรงที่ช่องที่1นะครับถ้าสมมติว่าในแต่ละข้อเนี่ยถ้าข้อไหนที่นักเรียนไม่ได้นะครับนักเรียนก็เว้นไว้นะครับเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้ดูว่าตัวเองเนี่ยมีพัฒนาการทางวลีหรือว่าคำศัพท์ทางภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนนะครับพาร์ทนี้ไม่เก็บคะแนนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงที่ว่าจะต้องแบบว่าติ๊กทุกข้อนะครับไม่เป็นไรนะครับใครที่ยังจำไม่ได้เดี๋ยวให้นักเรียนไปทบทวนดูก่อนก็ได้นะครับวิดีโอครูอาจจะสอนค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับแต่ก็เพื่อให้เวลาเนี้ยนักเรียนได้พอสนะครับได้หยุดวิดีโอไว้หรือว่ากลับไปจดจำคำศัพท์ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเล่นเกมใน practice tree นะครับส่วนคนที่จำได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวลีที่1ครับAttends many games. เข้าร่วมเกมต่างๆซึ่งเกมในที่นี้นะครับก็คือกีฬานั่นเองนะครับการแข่งขันเกมกีฬาต่างๆนั่นเองนะครับคำที่2ครับ Can enhance performance.ช่วยส่งเสริมการแสดงนะครับหรือหมายความว่าเชียร์กีฬานั่นเองนะครับคำที่3ครับ are illegal เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับคำว่า illegal นะครับอย่างที่ครูบอกไปว่าจำให้ดีๆนะครับคำนี้เอาข้อสอบบ่อยมากๆเลยนะครับนักเรียนอาจจะไปเจอในอนาคตได้ต่อไปครับCorrect memorabilia. สะสมของที่ลึกยังจำได้อยู่หรือไม่ครับคำว่า memo นะฮะแปลว่าความจำนะครับดังนั้น memorabilia นะครับจึงหมายความว่าของที่ระลึกนั่นเองนะครับคำต่อไปครับ Play by fat men.ถูกเล่นโดยผู้ชายร่างอ้วนถูกเล่นโดยผู้ชายร่างอ้วนคำต่อไปครับ Give an unfair advantage ให้คุณประโยชน์ที่ไม่สมควรนะครับคำนี้จำได้หรือไม่ advantage นะครับหมายความว่าคุณประโยชน์ที่ไม่สมควรนะครับต่อไปครับFollow favorite teams. ติดตามทีมที่ชื่นชอบนะครับถ้าสมมติว่านักเรียนจำคำว่า follow ได้นะครับวลีนี้ก็น่าจะแปลได้นะครับต่อไปครับ Used by some athletes.
ถูกใช้ในกีฬาบางประเภทถูกใช้ในกีฬาบางประเภทนะครับซึ่งคำว่า athlete นะครับก็หมายความว่านักกีฬาหรือว่ากีฬานั่นเองต่อไปครับ matches are over quickly matches are over quickly จบการแข่งขันอย่างรวดเร็วนะครับหมายความว่าสิ้นสุดการแข่งขันอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับคำว่า over นะฮะหมายความว่าจบสิ้นนะฮะหรือว่าสิ้นสุดนั่นเองนะครับไปต่อกันเลยKnow about player. Know about player. รู้จักตัวผู้เล่นหรือว่ารู้จักนักกีฬาที่นักเรียนชื่นชอบนั่นเองนะครับคำต่อไปครับอ้าวหมดแล้วนะฮะคุณครูคิดว่าน่าจะครบนะครับโอเคขออภัยด้วยละกันนะครับเอาละครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับคุณครูมีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทราบนะครับซึ่งนักเรียนจำได้หรือไม่นะครับคำว่า career นะครับหมายความว่าอาชีพนะครับแน่นอนครับคำว่า jobs ก็หมายความว่าอาชีพเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีอยู่หนึ่งคำใช่ไหมครับที่มีความหมายอันเดียวกันกับคำว่า career ที่นักเรียนสามารถจะได้พบเจอในข้อสอบนะครับที่นักเรียนอาจจะไปสอบในอนาคตได้นะครับคำนั้นคือคำว่าอะไรนักเรียนจำได้หรือไม่ที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าจำไม่ได้นักเรียนย้อนกลับไปฟังดูนะครับ5คนแรกนะครับของห้อง 3/1 นะครับแล้วก็5คนแรกของห้อง 3/2 นะครับใครที่มาคอมเมนต์คำศัพท์คำที่ครูได้พูดถึงนะครับที่มีความหมายอันเดียวกับคำว่า careers นะฮะที่ครูได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นคำสำคัญที่นักเรียนอาจจะได้เจอในข้อสอบหรือว่าเจอในชีวิตประจำวันในอนาคตนะครับนักเรียนก็เอามาเม้นนะครับข้างล่างคลิปวิดีโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขออภัยนะครับเหตุกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก็คืออัดวิดีโอนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างนะครับก็เลยทำให้วิดีโอเนี่ยล่าช้านะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรดีเลย์ไปนะครับวิดีโอนี้ก็จะได้คู่กับใบงานที่2นะครับก็คู่กับใบงานที่2นะครับยังไงครูก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็คุณครูสัญญาว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะครับคุณครูก็จะอัปโหลดวิดีโอให้ตรงตามเวลานะครับนักเรียนก็ติดตามแล้วก็รอคอยได้เลยนะครับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับก็ยังไม่คลี่คลายดีเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็ไปที่ไหนก็ระมัดระวังด้วยนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ไม่ได้เจอกันนะครับแต่คุณครูก็ยังคิดถึงนักเรียนอยู่ทุกๆคนนะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่มีปัญหาและข้อสงสัยนะครับก็ติดต่อที่คุณครูประจำชั้นและให้ครูประจำชั้นติดต่อกับครูก็ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่มี Facebook ส่วนตัวนะครับหรือว่า LINE ส่วนตัวครูก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับในเรื่องของการเรียนในวันนี้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ Thank you for your full attention นะครับ Stay home stay safe อยู่บ้านอย่างปลอดภัยห่างไกลจากโควิดเราหวังว่าจะได้พบเจอกับนักเรียนในเร็วๆนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย